بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแต่ทุกท่านที่มาร่วมรับฟังในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้กิจกรรมของกลุ่มชะบาบนะว่าในเรื่องของการแบ่งปันความรู้นะการให้เวลากับการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นได้มีชีวิตใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีชีวิตอย่างปลอดภัยไปถึงวันแห่งการสอบสวนนะครับหัวข้อวันนี้ที่ทางทีมงานได้กำหนดให้ช่วยค้นคว้ามาทำเป็นฮาละกอกับพวกเราก็คือเรื่องซุนนะที่ถูกลืมนะฮะซึ่งวันนี้ก็ไปหามานะฮะไปรวบรวมมาจากเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรวบรวมบางส่วนด้วยก็ไปเก็บเกี่ยวมานะฮะสมัยนี้ทำดีแล้วนะครับการค้นคว้าข้อมูลเนี่ยก็ง่ายนะฮะก็ถือว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะยิ่งเข้าถึงข้อมูลศาสนาเนี่ยได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ อีกนะครับคนในสมัยก่อนเวลาจะเปิดหาอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยต้องเปิดตำราหลายเล่มมากนะครับก็ต้องไล่หาแต่มันก็ได้รสชาตินะของการศึกษาหาความรู้นะครับคนสมัยก่อนเขาใช้เปิดกีตาร์ไปทีละใบใช่ไหมฮะแต่ว่าคนสมัยนี้ใช้แค่นิ้วเดียวคลิกนะครับนึกคำไหนได้คำนึงก็พิมพ์คำนั้นกดปึ้งไปเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไปหากันได้นะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่แฝงไปด้วยความไม่ถูกต้องนะฮะสอดแทรกหรือข้อมูลที่บิดเบือนมันก็สามารถที่จะเราเข้าถึงได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องระมัดระวังคือหลักๆเลยคือเราต้องมีพื้นฐานในความเข้าใจศาสนาอยู่บางส่วนนะครับถึงจะค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้กันวันนี้ก็ได้ไปรวบรวม ซุนนะที่ถูกลืมนะครับซุนันมันซียะกอฟละอันฮากะซีรุมินัลมุสลิมีนนะครับซุนนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ต่างๆที่คนส่วนใหญ่ที่มุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืมนะฮะคือผมไปรวบรวมมาได้ทั้งหมด100ข้อนะครับซึ่งคิดว่ายังไม่หมดนะฮะยังมีอีกนะแต่วันนี้ที่เตรียมมาเนี่ย100ข้อก็เท่าที่เวลาจะอำนวยนะอาจจะได้20 30ข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาไว้มีโอกาสหน้านะครับหรือว่าถ้าหาไปได้เดี๋ยวส่งให้ทีมงานเขาไปทำเป็นเอกสารหรือทำเป็นข้อมูลลงไปในเพจนะครับเพื่อให้เราได้ความรู้ร่วมกันนะครับมาดูกันนะครับว่าซุนนะหรือซุนันมันซียะนะครับซุนนะที่ถูกลืมที่กอฟละอันฮากะซีรุมินัลมุสลิมีนที่มุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืมกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเยอะแยะหมดเลยนะฮะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเอาเรื่องนอนก่อนเลยนะฮะเอาเรื่องทั่วไปก่อนเลยนะครับอย่างเรื่องแรกเลยนะข้อหนึ่งนะครับอันนอมูอัลลวูดูนะใครที่เริ่มเรียนภาษาอาหรับแล้วพอจะแปลได้ไหมฮะอันนอมูอัลลวูดูแปลว่าอะไรครับอันนอมูแปลว่าอะไรฮะการนอนอาลาบนวูดูนอนบนน้ำละหมาดคือถ้าแปลตรงตัวได้ข้อความอย่างนี้นะครับคำว่าอันนอมอัลลันบุดูคือนอนโดยมีน้ำละหมาดนะอัลลันบุดูโดยนอนในสภาพที่เรามีน้ำละหมาด
ทุกวันนี้เราเข้านอนเราอาบน้ำละหมาดไหมฮะจะร้องนะอาบนะอาบนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยเวลาไปเข้าค่ายบางค่ายเนี่ยเขาจะไล่เด็กๆไปอาบน้ำละหมาดเลยนะเอาทุกคนก่อนนอนไปอาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยนะแล้วอาบน้ำละหมาดมาเรียบร้อยแปรงฟันให้เรียบร้อยละหมาดสุนัตสองรอกาศก่อนหลังเป็นสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดแล้วก็ค่อยเข้านอนนะครับแต่ว่าสุนัตตัวเนี้ยนะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับอันเนาะมุอัลลันบุรุการนอนในสภาพที่มีน้ำละหมาดเนี่ยเรามักจะหลงลืมกันนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำนะครับที่บอกว่ากอฟาลาอันฮากะซิรุมินัลมุสลิมีนคนมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ทำกันนะครับก็คือการนอนในสภาพที่มีน้ำละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับกล่าวกับท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบบอกว่าอิซาอะตัยตะมัจอะกะฟะตะวัดดะวุฎูอะกะลิศศอลาห์ซุมมัตตะจิอะลาชักกิกัลไอมันนะฮะคือท่านนบีได้บอกกับท่านอาซิบท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบบอกว่าสิ่งที่คุณจะทำก็คือเมื่อต้องการจะไปที่ที่นอนคือต้องการจะนอนเนี่ยมัดยะนะครับก็คือที่เอนที่นอนนะครับฟัตตะวัดดะอุดูอะกะลิศศอลาห์ก็จงไปตะวัดดะจงไปอาบน้ำละหมาดวุดูอะกะลิศศอลาห์น้ำละหมาดที่เหมือนจะไปละหมาดนั่นแหละนะซุมมัตตะยะอะลาชักชิกิกัลไอมันแล้วเวลาเข้านอนก็คือให้นอนเอ็นตัวลงทางด้านไอมันคือขวาหรือซ้ายขวานะครับแล้วซ้ายภาษาอาหรับว่าไงซ้ายไอซาร์นะครับอันนี้ไม่ใช่คำด่านะครับเป็นภาษาอาหรับนะครับไอมันลูกชายที่บ้านชื่อไอมันนะครับไอมันคือคนที่รับคัมภีร์รับบันทึกทางด้านขวาเรียกไอมันนะชื่อไอมันนะครับส่วนข้างซ้ายเรียกว่าอะไรนะไอซาร์นะครับไอซาร์นะครับไม่ต้องย้ำเยอะนะแต่ว่าเป็นภาษาอาหรับที่เราควรจะเรียนรู้นะครับข้อแรกแล้วนะครับวันนี้ได้แล้วข้อแรกแล้วคืออาบน้ำละหมาดก่อนเข้านอนคือให้ล้มตัวลงนอนในสภาพที่มีน้ำละหมาดดียังไงครับดียังไงฮะน้ำละหมาดเนี่ยมันเป็นความสะอาดนะฮะทำให้ตัวเราสะอาดเป็นเกราะคุ้มครองเรานะครับแล้วก็ให้เราหลับไปเพราะเราไม่รู้ว่าการหลับของเราในครั้งนี้เราจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าในอิสลามถือว่าการนอนหลับคือการตายเล็กนะเป็นการตายเล็กเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเราหลับในพอเราหลับเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่เราไม่รู้สึกตัวอาจจะมีสิ่งใดมาเกิดอันตรายอะไรกับเราเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับเราก็นอนกลนเราสบายนะเพราะนั้นการนอนหลับก็คือภาวะที่เราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับก็ต้องฝากตัวเราให้ใครดูแลฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ ข้อที่2นะครับบอกแล้ววันนี้มี100ข้อนะดูซิว่าจะได้สักกี่ข้อนะครับก่อนที่เราจะถึง4ทุ่มนะแต่จะไม่ให้เกิน4ทุ่มเพราะว่าง่วงนอนเร็วเหมือนกันนะครับเป็นห่วงน้องๆช่วงนี้สอบกันด้วยใช่ไหมครับกำลังจะสอบนะฮะอ่านหนังสือกันบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้กินแพะเยอะระวังนอนท้องอืดคืนนี้นะครับข้อ2นะครับกิรออะตุซูเราะติลอิคลาสวัลมุอาวะซะตัยฟิลกอบลันนอมนะครับก็คือการอ่านซูเราะห์อิคลาสแล้วก็ซูเราะห์อัลมุอาวะซะตัยน์คืออะไรครับซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์ที่มีการกล่าวอะอูซุอ่ะซูเราะห์อะไรบ้างครับกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุลอะอูซุบิร็อบบินนาส2ซูเราะห์เนี่ยเค้าเรียกอัลมุอาวะซะตัยน์นะครับซูเราะห์ที่มีการกล่าวอะอูซุบิลกุลอะอูซุนะฮะนั้นให้อ่านซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์อิคลาสคือซูเราะห์อะไรครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับแล้วก็ซูเราะห์กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็ซูเราะห์กุลอะอูซุบิร็อบบินนาส3กุลนะครับบ้านเราเรียก3กุลอาหรับเค้าเรียกอัลอิคลาสวัลมุอาวะซะตัยน์ใครเรียกยากกว่ากันอาหรับเรียกยากกว่านะของเรา3กุล
นะฮะหลังท่านไปสอนอาหรับทีหลังพูดอย่างนี้สามกุลสลาสกุลคือถ้าเราไปบอกอาหรับว่าสามกุลอาหรับเขาจะไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าบอกว่าอัลอิคลาสอัลมุอาวิซะตัยน์นะครับซูเราะห์อิคลาสและก็ซูเราะห์ที่มีกุลอาอูเนี่ย2ซูเราะห์นะครับงั้นก็ซุนนะห์ที่2นะครับข้อ2ที่คนมักจะหลงลืมกันก็คือการอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสกอบลันนอมนะอ่าน3กุลนี้ก่อนนอนมีหะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากานะอิซาอาวาอิลาฟิรอชิฮิกุลลาไลลาตินญะมะอะกัฟไฟฮิซุมมานะฟะซะฟีฮิมานะฮะนบีทำไงครับเวลาที่นบีไปที่ที่นอนนบีจะญะมะอะกัฟไฟฮิกัฟฟุนกัฟฟุนแปลว่าอะไรครับกัฟฟุนนี่คือกัฟฟุนนะกัฟฟุนกัฟฟุนแปลว่าฝ่ามือยามะกัฟไฟกัฟไฟแปลว่า2ฝ่ามือกัฟฟุนกัฟฟุน2กัฟฟุนมารวมกันเป็นกัฟไฟนะฮะกัฟไฟนี่ก็คือ2ฝ่ามือยามะกัฟไฟฮิซุมมานะฟะซะฟีฮิมาคำว่านะฟะซะนี่แปลว่าเป่านะฮะเป่าแบบมีละอองจริงนะฮะเป่าแบบมีละอองคือไม่ได้เป่าไม่ได้เป่าลมธรรมดาเป่าเพราะว่าการอันนี้คือการทำรุกยะนะการทำรุกยะคือให้เราอ่านกุรอานนะที่เป็นคัมภีร์เป็นตำรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้เราเป่าแต่ว่าไม่ได้ถมน้ำลายนะครับเป่าแบบมีละอองนะฮะเพราะนี่คือรุกยะไงน้ำลายเราเป็นยาหลังจากที่เราอ่านกุรอานไม่ใช่นะฮะคือเป่าให้มีละอองนิดมันจะออกมาไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าคือให้เราเหนียวว่ามันมีละอองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้คือเราอ่านตอนละหมาดมาแล้วเราแปรงฟันแล้วนะครับละอองที่เราเป่ามาต้องไม่มีกลิ่นแพะต้องไม่มีกลิ่นตีนไก่เมื่อกี้นะฮะต้องปากเราสะอาดแล้วนะนะฮะซุมมานะฟะซะฟีฮิมาฟะกอรอะฟีฮิมากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสซุมมายัมซะฮุบิฮิมามัสตะฏออะมินญะซะดิฮิแล้วก็พอเป่าเสร็จแล้วก็อ่านนะครับถ้าตามหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับนะฟะซะฟีฮิมาแล้วก็อ่าน3กุลซุมมายัมซะฮุบิฮิมามัสตะฏออะมินญะซะดิฮิยับดะบิฮิมาอะลาราะซิฮิวะวะจิฮิฮิคือให้อ่าน3กุลเสร็จแล้วก็ให้ลูบให้ทั่วร่างกายเท่าที่สามารถยับดะบิฮิมาอะลาราะซิฮิวะวะจิฮิฮิโดยเริ่มจากราะซิฮิวะวะจิฮิฮิวะมาอักบะละมินญะซะดิฮิก็คือบริเวณด้านหน้าของร่างกายนะครับอ่าน3กุลอ่าเปล่าก่อนแล้วอ่าน3กุลแล้วก็รูปไปถึงปลายเท้าฮะรูปร่างกายเท่าที่เราสามารถจะรูปได้นะครับยัฟอะลูซาลิกะซะลาสะมัรรอตินกี่ครั้งครับแปลว่าอ่านทั้งหมดกี่ซูเราะห์9ก็คืออ่าน3กุลเปล่าอ่าน3กุลรูปตัวตั้งแต่ศีรษะใบหน้าไปถึงปลายเท้านับ1แล้วก็เป่าอ่าน3กุลรูปร่างกายให้ทั่วตัวนับ2แล้วก็เป่าอ่าน3กุลรูปร่างกายให้ทั่วนับ3นะครับนี่คือซุนนะห์ที่เรามักจะหลงลืมกันเดี๋ยวนี้เวลาที่เราเข้านอนสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคืออะไรครับลงสเตตัสไม่ทำใช่ไหมอยู่นี่ไม่ทำเพราะว่าเขาเก็บมือถือเก็บป่ะไม่ได้เอามาเอาไม่เล่นอาชาลอนะฮะลงสเตตัสก่อนนอนลงสเตตัสพอปิดไฟไปได้สักพักหนึ่งเปิดแง้มดูว่ามีใครเข้ามากดไลค์หรือเปล่า
ช่ไหมเป็นซะอย่างนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ตัวเนี้ยเรามักจะหลงลืมกันแล้วสิ่งเป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้นะครับเน้นให้เราได้ทำกันนะครับเรียกว่าอาดาบุนนอมนะครับเป็นอาดาบเป็นกิจวัตรที่เราควรจะทำในการนอนของเรานะฮะกี่ข้อแล้วครับ2ข้อนะฮะเมื่อกี้ข้อแรกอะไรนะอาบนละหมาดก่อนนอนคือนอนในสภาพที่มีนละหมาด2อ่าน3กุลรูปร่างกายนะครับ3ครั้งก่อนนอนนะครับข้อ3ครับ อัตตักบีรุวัตตัสบีฮุอะลันอินดัลมานามการตักบีรคืออะไรครับตักบีรคืออะไรครับคือการกล่าวว่าฮะอัลลอฮุอักบัรแล้วการตัสบีห์ล่ะตัสบีห์คือการกล่าวว่าอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์นะอัตตักบีรวัตตัสบีหุอินดัลมานามสุนนะห์ที่เรามักจะไม่ทำกันก็คือการตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็การกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ตอนที่จะนอนนะฮะอันอาลียินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฮีนะตอละบัตมินฮุฟาติมะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮาคอดิมันท่านหญิงฟาติมาลูกสาวท่านนบีกับลูกเขยคือท่านอาลีเนี่ยไปหาท่านนบีไปร้องเรียนถึงความลำบากงานบ้านที่มีเยอะนะไหนจะลูกอีกไหนจะงานบ้านอีกนะตัวเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ไปขอกับท่านนบีว่า ขอคอดิมันขอคนรับใช้สักคนหนึ่งการที่ท่านหญิงฟาติมาไปขอคนรับใช้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเหนื่อยแล้วไงจริงๆท่านหญิงฟาติมาไม่ใช่คนที่รบกวนพ่ออะไรบ่อยๆนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วนะคืองานเยอะพวกเราเองเราถือว่างานเยอะไหมเราเหนื่อยไหมบางทีเราเหนื่อยกับงานกับการเรียนเราเหนื่อยกับการงานเราเหนื่อยกับครอบครัวเราเหนื่อยกับที่ทำงานนะฮะท่านหญิงฟาติมาก็เช่นเดียวกันก็เหนื่อยก็เลยไปหาท่านนบีบอกว่าอยากจะได้คนรับใช้สักคนนึงให้พ่อนะช่วยหาให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยนะฮะนะครับท่านนบีแทนที่จะหาให้ลูกสาวนบีบอกว่าไงวะครับอัลลาอดุลลุกุมาอัลลามาฮุวะคอยรุลละกุมามินัลคอดิมท่านจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งเอาไหมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยดีกว่าการมีคนรับใช้อีกแปลว่าอะไรครับการที่เราจะต้องการที่จะให้มาแบ่งเบาความเหนื่อยของเราเนี่ยให้ทำสิ่งเนี้ยดีกว่ามีคนรับใช้อีกอิซาอูติตุมาอิลาฟิรอชิกุมาเอาอะคัตตุมามะดอจิอะกุมาฟะกับบิรออัรบะอันวะซะลาซีนวะซับบิฮาซะลาซันวะซะลาซีนวะฮะมิดซะลาซันวะซะลาซีนฟะฮาซาคอยรุนละกุมามินคอดิมท่านนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมาว่าฟาติมาลูกเอ้ยถ้าเจ้าเหนื่อยเจ้าอยากได้คนไปแบ่งเบางานที่เจ้าแบกรับลองอ่านอันนี้ดูสิแล้วจะพบว่าดีกว่ามีคนใช้อีกคืออะไรอ่ะคือการกล่าวตักบีรนะอัรบะอันวะซะลาซีนกี่ครั้งครับ30เท่าไหร่อัรบะอันวะซะลาซีน34อัรบะอันวะซะลาซีน34วะซับบิฮาซะลาซันวะซะลาซีนซะลาซันวะซะลาซีนให้กล่าวตัสบีห์33ครั้งวะฮะมิดซะลาซันวะฮะมิดาซะลาซันวะซะลาซีนให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ซะลาซันวะซะลาซีนก็คืออัลลอฮุอักบัร34ครั้งซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งทำไม34 33 33ครบ100นะเพราะว่าถ้าอย่างละ33 33 33เนี่ยก็คือครับ99แต่นี่ให้ครบ100นะครับแต่บางคนก็อ่านอย่างนี้อ่านซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ครบ3ให้ครบเป็น34ให้ครบ100นะครับแต่ถ้าตามตัวบทหะดีษนี้ซึ่งเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรที่นะครับก็คือให้ตักบีร34ครั้งตัสบีห์33ครั้งแล้วก็ตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งถ้าทำทั้ง33 34 33 33เนี่ยทำทุกคืนก่อนนอนเนี่ยดีกว่ามีคนใช้นบีไม่ให้คนใช้กับท่านหญิงฟาติมะห์นบีสอนฟาติมะห์
ให้ไปซิกรุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทุเลาความเหนื่อยยากเพราะนั้นเราทุกวันเนี่ยอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อนะครับบางทีเวลาเข้านอนเนี่ยบางคนเนี่ยเหนื่อยจนนอนไม่หลับเคยได้ยินไหมฮะเหนื่อยจนนอนไม่หลับคือจริงๆแล้วเหนื่อยเนี่ยต้องนอนหลับใช่ไหมฮะแต่คนเราเวลาเหนื่อยเนี่ยคนเหนื่อยกายเนี่ยนอนหลับวางหัวก็หลับแล้วแต่คนเหนื่อยใจเนี่ยบางทีเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเนี่ยร่างกายมันเครียดไปหมดนะครับแต่ว่านอนไม่หลับเพราะใจมันเหนื่อยด้วยดังนั้นนี่คือคาถาในการแบ่งเบาความทุกข์ยากความเหนื่อยยากที่นบีสอนกับท่านหญิงฟาติมะห์คือการซิกรุลลอฮ์ให้ครบ100ครั้งก่อนนอนนะครับเราเอาไปทำกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำกันนะฮะอันนี้คือเป็นหนึ่งในซุนนะห์ที่เราหลงลืมกันนะครับสุนนะข้อที่4นะฮะที่เรามักจะหลงลืมกันก็คืออัดดุอาฮีนัลอิสติกอซอัซนาอันนอมใครเคยรู้สึกตัวตื่นสะดุ้งตื่นในยามดึกไหมฮะสะดุ้งตื่นในยามดึกนอนๆอยู่ผวาตื่นนะครับคนหนุ่มๆไม่ค่อยเป็นหรอกส่วนใหญ่แล้วคนอายุมากๆจะเป็นนะผมเริ่มจะรู้สึกเอ้ยสะดุ้งตื่นเคยเป็นละเริ่มเป็นละนะครับบางทีรู้สึกตัวตื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับรู้สึกตื่นแล้วกว่าจะหลับได้อีกทีเนี่ยนานใช้เวลานานนะฮะดังนั้นก็มีดูอานะครับให้เราอ่านในตอนที่เราตื่นอัสนาอันนอมตื่นในขณะที่เรานอนหลับคือการตื่นสะดุ้งตื่นนะครับรู้สึกตัวในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาตื่นสมมติเราตั้งใจจะตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าแต่ว่าเราตื่นเราหลับไปตั้งแต่4ทุ่มเรามาตื่นตอนสะดุ้งตื่นตอนตีสองนะยิ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีเหตุผลให้สะดุ้งตื่นเยอะนะครับอย่างเช่นผู้ชายนะเป็นอะไรพออายุมากๆจะเป็นต่อมลูกหมากนี่เริ่มมาแล้วต่อมลูกหมากใช่ไหมบางต้องปวดเข้าห้องน้ำก่อนลุกขึ้นไปฉี่นะครับเพราะว่ามีวิธีนะครับเวลาที่เรามีปัญหาแบบเนี้ยให้เราลดการดื่มน้ำตั้งแต่หัวค่ำนะครับเวลาที่เราปกติเราเป็นคนกินน้ำไม่เยอะใช่ไหมครับก็ให้ใช้จิบๆเอาฮะอย่าให้เยอะมากนะครับแล้วก็ใกล้ๆเวลาจะนอนก็คืออย่ากินน้ำอีกแต่ว่ามันจะอาจจะคอแห้งก็ใช้จิบๆเอานะครับทีนี้เมื่อตื่นในยามดึกนบีก็มีดุอาให้เราทำนะครับอันอุบาดะห์บินซอมิดนะครับเล่าจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตะอาระมินัลไลลิฟะกอละلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضع فصلى فقبلت صلاته นะครับบอกว่าคนที่รู้สึกตัวตื่นในตอนดึกนะรู้สึกตัวตื่นในตอนดึกให้กล่าวดังนี้นะซึ่งอันนี้เป็นซิกรุลลอฮ์ที่เราทุกคนทำได้อ่านได้อยู่แล้วอ่านว่าอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีจบแค่นี้นะครับเอาใหม่นะถ้ารู้สึกตัวตื่นในตอนดึกอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกผวาอะไรก็แล้วแต่นะครับให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอัลลอฮุมมะฆฟิรลีนะให้อ่านดุอาต้นนี้นะครับแล้วอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วยังไม่หลับให้ขอดุอาอ่านอันนี้ก่อนแล้วก็ขอดุอานะครับนึกอะไรได้ตอนนั้นขอดุอาเพราะมันยังตอนดึกใช่ไหมครับเป็นเวลาที่อัลลอฮ์รับดุอานะครับถ้าเราขอดุอาเนี่ยนบีบอกว่าอุสตุจีบะละอัลลอฮ์จะรับดุอาหากว่ายังไม่หลับอีกให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดนะครับฟะอินตะวัดดะวะศ็อลลากุบิลัสศอลาตุหากว่าลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดซุนัตละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะรับดุอารับละหมาดของเขานะครับ
อ่ะ4ข้อแล้วนะครับต่อไปข้อ5นะครับอัดดุอาอินดัลอิสติกอสมินันนอมเมื่อกี้ตอนดึกใช่ไหมตื่นตอนดึกตื่นตอนที่เรายังไม่ควรจะตื่นแต่อันนี้คือตื่นตอนที่เราได้เวลาตื่นละนะครับอัดดุอาอินดัลอิสติกอสมินันนอมดุอาตอนตื่นนอนถ้าถามทุกคนในท่องกันได้นะอ่านได้แต่ประเด็นคือแล้วอ่านไหมอ่านน้องๆข้างหลังดุอาตอนตื่นนอนอ่านว่าไงครับเอาอัตอามานีละน้องบ้านอาไทรักเนี่ยนานๆไม่เห็นทีเนี่ยโตออกข้างกันหมดเลยนะบางคนนี่3ปีที่แล้วตัวแค่นี้ก็ตัวแค่เนี้ยสูงแค่เนี้ยแต่ว่าออกข้างนะเพราะอะไรขนาดอ่านดุอาตื่นนอนยังไปอัตอามานาเลยใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอัตอามานาจริงๆเลยนะฮะดุอาตื่นนอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเวลาถามเนี่ยอ่านได้แต่ประเด็นคืออ่านกันหรือเปล่าลืมใช่ไหมส่วนใหญ่ลืมไม่ใช่ดูอาก่อนตื่นนอนนะฮะก่อนตื่นนอนไม่มีนะครับ ดูอาตื่นนอนเพราะฉะนั้นทำไงให้อ่านได้นะครับก็ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกทุกครั้งที่รู้สึกตัวให้อ่านดูอานี้เลยนะถ้าโทรศัพท์ใครที่เป็นเสียงเตือนเสียงปลุกหากว่าสามารถตั้งเสียงปลุกให้เป็นเสียงดูอาตื่นนอนได้ให้ทำเลยนะครับบางคนเปิดเสียงน้ำไหลเปิดเสียงนกร้องนะฮะนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับบางคนเปิดเพลงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ดีนะฮะลองทำนี่ของใครระบบนาฬิกาไอโทรศัพท์มือถือของใครที่แบบปลุกแล้วมันสามารถทำเป็นดูอาตื่นนอนได้ทำเลยนะฮะนะครับหรือเวลาที่เรามาละหมาดซุบฮ์พร้อมๆกันที่มุสลาเนี่ยที่มัสยิดเนี่ยนะฮะก็ให้มีใครสักคนหนึ่งนำอ่านดูอาตื่นนอนนะเพราะว่าไอ้ตอนตื่นเราอาจจะลืมใช่ไหมครับก็ให้มาอ่านตอนที่เราเนี่ยมานั่งรอละหมาดพร้อมกันแล้วเนี่ยอ่านดูอาตื่นนอนนะครับเพราะบอกแล้วว่ามันเป็นดูอาที่เราทุกคนอ่านกันได้หมดแหละแต่ว่าประเด็นคือเราอ่านกันหรือเปล่านะครับกี่ข้อแล้วครับ5ข้อนะฮะ ข้อ6นะครับอันนี้มาที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำละหมาดละเมื่อกี้เรื่องนอนนะเรื่องนอนต่อไปเป็นเรื่องของน้ำละหมาดนะครับข้อ6นะครับอัลมัดมะดะวัลอิสติญชาคมินกุรฟะตินวาฮิดะนะฮะคือการอาบน้ำละหมาดเนี่ยตามซุนนะห์นบีเนี่ยก็คือการมัดมะดะมัดมะดะคืออะไรครับน้องๆที่เรียนศาสนานี่ต้องจำไว้นะมัดมะดะคืออะไรนะฮะคือคำเนี่ยมันเป็นคำที่พ้องเสียงพ้องรูปของการออกเสียงนะครับมัดมะดะเวลาที่เราบ้วนปากที่เราแบบกลั้วปากน้ำกลั้วปากเขาเรียกนะเขาเรียกกลั้วปากใช่ไหมกลั้วปากนะฮะภาษาอาหรับเขาเรียกมัดมะดะมันเป็นตัวดอทเพราะว่าเวลานั้นน้ำมันเต็มปากมัดมะดะจริงมัดมะดะนะครับส่วนอีกคำหนึ่งอิสตินชากอิสตินชาร์กมันจะทำว่าชาร์กเพราะว่าลำบากยากคืออะไรครับคือการสูดน้ำเข้าจมูกนะครับส่วนการสั่งน้ำออกจากจมูกเขาเรียกอะไรอิสตินซาร์อันนั้นเบาหน่อยออกมาง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเข้าในลำบากแล้วก็สูดแรงไปก็สำลักนะน้ำเข้าขึ้นโพรงจมูกปวดเป่าตาเลยนะฮะเพราะนั้นการมัดมะดะและอิสตินชาร์กเนี่ยมันเป็นซุนนะห์ในการอาบน้ำละหมาดซึ่งหลายคนน่ะเลิกทำไปแล้วสังเกตดูเราสังเกตตัวเราเองเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยบางทีเราไม่อิสตินชาร์กนะครับเราบ้วนปากใช่ไหมเราแค่อาบน้ำมาแตะจมูกแล้วก็เอามือล้วงเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็ไปล้างโพรงจมูกเลยเราไม่ได้เพราะจริงๆซุนนะห์ในการนอนละหมาดคือต้องอิสตินชาร์กต้องสื่อเข้าไปลึกไม่ต้องลึกมากแต่ว่าให้มีการสูดน้ำเข้าไปในโพรงจมูกต้องฝึกใหม่เลยอ่ะเพราะไม่งั้นแล้วเราอาบน้ำละหมาดใช้ได้ซอแต่ว่าเราไม่ได้สุนนะในการอิสตินชาร์กแล้วเรื่องนี้จำได้ว่าครูแอร์เนี่ยเคยสอน
คุณแอนบอกว่าถ้าหากว่าเราทำตามซุนนะห์นบีด้วยการอาบน้ำหมันแล้วให้มีการอิสตินชักจริงๆเนี่ยนะคุณแอนบอกว่าหลังๆเนี่ยคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยไม่สูดน้ำเข้าจมูกแล้วแค่เอาน้ำที่มีอยู่ที่อุ้งมือเนี่ยป้ายจมูกแล้วก็เอามือเข้าไปล้วงล้างแต่ว่าไม่รู้รสสัมผัสของการอิสตินชักที่มันต้องขึ้นจมูกเหมือนกับเรากินไอ้อะไรนะยูนวาซาบิอ่ะมันต้องนี่เปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะเวลากินวาซาบิเป็นไงมันขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมอิสตินชาร์กก็เช่นเดียวกันมันต้องมีขึ้นไปนิดนึงครูแอร์บอกว่าถ้าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะทำให้มีภูมิต้านทานโรคหวัดใช่ไหมจะมีภูมิต้านทานโรคหวัดต้องทำบ่อยๆมันทำให้ไอ้โพรงจมูกเราเนี่ยแข็งแรงแล้วมีภูมิต้านทานโรคหวัดคนที่ไม่มีภูมิต้านทานโรคหวัดพอเจออากาศชื้นแค่ฝนตั้งเข้ามานี่จามแล้วเป็นหวัดแล้วน้ำมูกไหลแล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าทำอิสตินชักบ่อยๆเนี่ยนะครับทำให้มีภูมิต้านทานโรคหวัดนะอันนี้นบีสอนนะครับเพราะนั้นสุนนะที่ว่าคนหลงลืมก็คือมัตตมัตมะตอวัสตันชะกอมินกัฟฟินวาฮิดนะฮะที่พูดถึงตัวเนี้ยคือจะบอกว่าที่เรามักจะหลงลืมกันก็คือการบ้วนปากแล้วเอาน้ำเข้าจมูกโดยน้ำในฝ่ามือเดียวกันรองน้ำมาปุ๊บนะฮะบ้วนปากแล้วก็น้ำที่เหลือเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้น้ำเยอะไงเราไม่ได้ใช้น้ำเต็มอุ้งมือในการอิสตินชักสำลักแน่แต่ว่าการที่เราบ้วนปากเนี่ยนะครับน้ำส่วนใหญ่มันเข้าไปในปากแล้วมันจะเหลือน้ำแค่ผิวๆฝ่ามือเราแล้วก็นัดยานัดเข้าไปหน่อยนึงนะอิสตินชักคล้ายกันนัดยานัดให้มันเข้าไปฟึดหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งออกแล้วไอ้ละอองฝุ่นต่างๆที่มันไปติดอยู่ที่ขนจมูกโพรงในลึกๆเนี่ยมันจะออกมากับการอิสตินซาร์อิสตินชักอันนี้คนที่จะเรียนศาสนานะครับวิชาฟิกจำคำศัพท์นี้ไปด้วยนะครับอิสตินชักคือการเอาน้ำเข้าส่วนอิสตินซาร์บิสะตัวซารอเรือนะครับซาร์เอาน้ำออกถ้าชักชีนลิฟกอฟชักคือเข้าลำบากลำบากแต่ซาร์ง่ายเอาออกนะครับอิสตินชาร์กเอาเข้าอิสตินซาร์เอาออกนะครับสุนนะตัวนี้เราลืมกันเราแค่อนับใช่ไหมครับเราไม่ได้นะครับเราไม่ได้นัดจะนัดนะครับเราก็เลยไม่รู้รสชาติของวาซาบินะครับโอเคนะฮะผ่านนะคนนี้ผ่านนะฮะเดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยไปลองกันดูเลยนะครับวันนี้ทั้งสองบ้านเลยนะทั้งบ้านไทยรักด้วยนะครับทั้งศรัทธาทนด้วยนะฮะก่อนนอนคืนนี้อาบน้ำละหมาดแล้วลองอิสตินชักกับมัดมะดอห์นะครับแล้วก็ออกไปลองดูนะครับแล้วเราจะรบดูรสชาติของซุนนะห์นบีนะครับทำแล้วมีความภาคภูมิใจโอ้ดิฉันทำตามซุนนะห์นบีนะฮะข้อที่7นะครับอัลวุดูกับละลุกุสลีนะอันนี้เรื่องอาบน้ำยกฮะดัสแล้วนะครับมีใครยังอาบน้ำยกระดับจะเป็นบ้างครับไม่ต้องยกมือแค่กระพริบตาเดียวพอวัยนี้ต้องอาบน้ำยกระดับไปแล้วนะครับต้องอาบไปแล้วนะฮะอัลวูดูกับละลุกุสลีนะฮะก็คือการอาบน้ำละหมาดก่อนที่มีการอาบน้ำยกระดับนะครับบางทีเราก็อาบน้ำรดหัวเลยนะฮะสระผมเลยล้างตัวเลยแล้วก็ค่อยอาบน้ำละหมาดไปละหมาดแต่ว่าถ้าตามสุนนะจริงๆแล้วคืออาบน้ำละหมาดแล้วก็เอาน้ำรดตัวให้ทั่วแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับบางคนบ้านอยู่ริมคลองทำไมครับเหนียดปุ๊บโดดน้ำคลองเลยนะครับบางคนอายคนไม่อยากจะให้ใครรู้ว่านะมีฮะดัสนะครับแกล้งตกน้ำตกน้ำนะอันนี้คนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเขาก็แบบแย่ๆกันเขาดูคนนี้อาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยแกล้งตกน้ำทั้งนั้นแหละนะครับแต่พวกเราเนี่ยนะฮะบางทีเราทำอย่างนี้เลยพอเราเปิดก๊อกน้ำฝักบัวลงมาปุ๊บแล้วก็ลดตัวเลยนะครับสระผมฟอกสบู่ทั่วตัวเสร็จปุ๊บค่อยอาบน้ำละหมาดไปละหมาดแต่การอาบน้ำยกระดับที่ถูกต้องคืออะไรครับคือการอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับแล้วก็ลดตัวล้างตัวให้ทั่วแล้วก็ล้างเท้าสุดท้ายถึงเสร็จพิธีนะครับนะแต่ว่าก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดก็คือให้เราล้างใช้มือซ้ายล้าง
ล้างก้นก่อนนะล้างอวัยวะเพศล้างก้นให้เรียบร้อยนะครับแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดล้างมือเสร็จสับแล้วเช็ดศีรษะเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะล้างเท้าเราก็จะไม่ล้างเท้าพอเช็ดศีรษะเช็ดหูเสร็จก็รดน้ำให้ทั่วตัวนะสระผมฟอกสบู่พอล้างแชมพูล้างสบู่เสร็จก็ล้างเท้าแล้วก็ถือเป็นการเสร็จพิธีนะครับซึ่งหนึ่งในสุนนะที่คนหลงลืมก็คืออัลวูดูกอบละลุวุสลีจากท่านหญิงไอชะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซักตัสละมินัญญะนาบะบะดาฟะกอสละยะไดฮิเริ่มต้นจากล้างมือก่อนซุมมะตะวัตตะอะกะมายะตะวัตตะลิศอลาห์แล้วก็อาบน้ำละหมาดเหมือนกับอาบน้ำละหมาดจะไปละหมาดซุมมะยุดคิลูซอบิฮูฟิลมะแล้วก็เอามือเนี่ยจุ่มไปในน้ำนะครับฟะยุคอลิลูบิฮะอุซูลิชะนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมารดที่สระแล้วก็ใช้มือสางผมนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปถึงโคนผมนะครับถึงหนังศีรษะซุมมะยะซุบบุอะลารอซฮิซะลาซะกุรอฟบิยะดิฮิแล้วก็เอาน้ำรดศีรษะเขาตัวเองเนี่ย3ครั้งเนี่ย2มือนะครับรดศีรษะ3ครั้งนะฮะซุมมะยูฟีดุลมาอะลาจินดิฮิกุลลีแล้วก็ให้น้ำเนี่ยผ่านทั่วร่างกายนะถือเป็นการอาบน้ำญะนาบะห์เสร็จพิธีนะครับนั่นก็คือให้มีการอาบน้ำละหมาดก่อนที่จะมีการรดศีรษะอาบน้ำสระผมนะครับสุนนะข้อที่8นะฮะที่เรามักจะหลงลืมกันก็คืออัตชะฮุดบะดัลวุดูนะครับก็คือการกล่าวดุอาหลังจากอาบน้ำละหมาดนะฮะอันอุมารับอันอุมารอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินกุมมินอะฮัดินยะตะวัฎฎอะฟะยุสบิกุลวุฎูซุมมะยะกูลุอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮอิลลาฟุติฮัตละฮูอับวาบุญญันนะห์อัสซะมานียะห์ยะดคูลุมินอัยยะฮะชะนะครับท่านอุมัรเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดฟะยุสบิกุลวุฎูการยุสบิกุลวุฎูคืออะไรครับอิสบาคุลวุฎูคืออะไรครับอาบน้ำละหมาดแล้วมีการล้างอย่างดีนะครับล้างอย่างทั่วถึงไม่ใช่เอาน้ำไม่ใช่เอาแขนไปรองก๊อกอย่างนี้นะเราเคยเห็นใช่ไหมบางทีอาบน้ำละหมาดเราแขนไปรองก๊อกอย่างนี้มันนี่มีก๊อกใช่ไหมสามหนึ่งสองสามปุ๊บเอาเท้าไปรองใต้ก๊อกให้เท้าเปียกอย่างนี้ไม่ใช่อิสบาคนะอิสบาคคือต้องถูอย่างดีนะครับถูให้สะอาดทั่วทุกอนูของอวัยวะที่เราล้างแล้วก็ให้เกินมาด้วยนะเขาบอกจากมือถึงข้อศอกก็ไม่ใช่ว่าเอาแค่นี้ต้องเลยขึ้นมาเหนือข้อศอกขึ้นมานั่นคือการอิสบาคุลวุฎูนะครับเมื่อใครก็ตามที่อ่านละหมาดแล้วอิสบาคุลวุฎูคือถูอย่างดีอย่าเอามือแกว่งน้ำอย่าเอามือไปแช่น้ำอย่างเดียวนะครับการอ่านละหมาดต้องถูด้วยนะครับแล้วกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุนะครับให้กล่าวชะฮาดะเนี่ยนะครับหลังอ่านละหมาดเขาจะได้เข้าสวรรค์ทั้ง8ประตูเลือกเข้าเลยว่าจะเข้าประตูไหนนะครับต่อไปข้อที่9นะครับอัลอิกติซอดฟิลมาอิกติซอดภาษาอาหรับแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์อิกติซอดนะครับคำว่าอัลอิกติซอดฟิลมาก็คือการใช้น้ำอย่างประหยัดนะท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักตัซิลุบิศออิลาคอมซะติอัมดาดวะยัตตะวัดดะอูบิลมุดท่านอานัสบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดโดยอาบน้ำยกหะดัสนะครับยักตัซิลุบิศออิลาคอมซะติอัมดาดอาบน้ำยกหะดัสเนี่ยใช้น้ำ1ซอหรือ5มุดมาเรียนเรื่องช่างตรงวัดกันหน่อยซอหนึ่งมีเท่าไหร่ฮะซอหนึ่งซอที่เป็นภาชนะที่ใช้ในการตวงนะซอนี่คือการตังใช่ไหมซอหนึ่งแค่ไหนรู้ไหมสี่ซอหนึ่งมีสี่มุด
ซ้อหนึ่งมีสี่มุดพอบอกสี่มุดยิ่งงงไปอย่างแล้วมุดคืออะไรใช่ไหมถูกป่ะตามง่ายๆคือมุดหนึ่งคือกาไฟงงอีกมุดหนึ่งซ้อมีสี่มุดหนึ่งซ้อมีสี่มุดหนึ่งมุดคือกาไฟกาไฟก็เมื่อกี้บอกแล้วอันนี้กาฟนี่กาฟกาฟไฟนี่คือกาฟหนึ่งนะอันนี้คือมุดหนึ่งมุดหนึ่งโดยใช้มุดหนึ่งเท่ากับสองมือกรอบนะครับมุดหนึ่งเท่ากับกาฟไฟสี่มุดคืออะไรหนึ่งสองสามสี่เท่ากับหนึ่งซ้อนบีอาบน้ำใช้หนึ่งซ้อแสดงว่านบีอาบน้ำใช้น้ำแค่นี้สี่วรรคอาบน้ำยกหะดัษแบบสะอาดด้วยนะอย่างสะอาดเลยนะแน่นอนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ใช้สบงสบู่อะไรกันใช่ไหมแต่ว่าคือเขาให้น้ำผ่านผิวหนังทั่วร่างกายเนี่ยโดยใช้น้ำแค่อย่างเงี้ยสี่ครั้งก็คือยกหะดัษน้ำสี่มุดอีลาคอมสติอัมดัษหรือว่าห้ามุดนบีใช้สี่หรือห้ามุดนะใช้สี่หรือห้ามุดแล้วสมัยเรียนเนี่ยลองกันมาแล้วเป็นช่วงที่น้ำแรงมากนะคือไม่ได้ลองเพราะอยากจะเรียนด้วยหรอกแต่ว่ามันจำเป็นน้ำมีแค่นั้นนะครับสมัยที่เรียนอยู่ปากีเนี่ยหน้าแรงคือท่อน้ำเขาจะมีแท้งน้ำอยู่หน้ามหาลัยที่แบบว่าเป็นขุดเป็นหลุมไว้เนี่ยความที่มันแรงมากๆเนี่ยน้ำเหลือที่แต่ถังเนี่ยคนโคลนถังแล้วก้นๆถังแล้วเนี่ยเป็นโคลนผสมโคลนนะฮะต้องไปตักมาแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ให้โคลนมาตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้แล้วอาบน้ำแบบนี้กันมาแล้วนะครับแต่ว่าการอาบวายตะวัตตะบิลมุตนะครับท่านอนัตบอกว่าท่านนบีเนี่ยยะตะวัตตะบิลมุตอาบน้ำละหมาดใช้น้ำหนึ่งมุตอันนี้ลองกันมาแล้วทำได้จริงนะครับแทบจะไม่มีน้ำตกถึงพื้นเลยนี่ก็คือแก้วหนึ่งอ่ะถูกไหมมุดนะกัฟไฟหนึ่งมุดเนี่ยก็คือน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยต้องเทน้ำในแก้วนี้ใส่มือเนี่ยเต็มพอดีใช่ไหมครับท่านนบีอาบน้ำละหมาดโดยใช้น้ำแค่แก้วเดียวแล้วก็อาบน้ำยกหะดัษเนี่ยใช้น้ำ 4-5 แก้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามือนบีอาจจะใหญ่เล็กคือมือทุกคนเล็กใหญ่เล็กไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือมาตราในการตัวเนี่ยคือประมาณนี้นะฮะดังนั้นสุนนะอย่างหนึ่งของนบีก็คืออลิกติซอดฟิลมะคือการใช้น้ำอย่างประหยัดมีคนถามเชคที่สอนที่มหาลัยถามว่าเชคครับบ้านผมเด็กมาเลย์ถามบ้านผมมีแม่น้ำไหลผ่านเลยบ้านผมเนี่ยอยู่หน้าแม่น้ำเลยแม่น้ำใหญ่มากอยู่หน้าแม่น้ำเลยผมจะต้องอาบน้ำละหมาดมีไหมเขาบอกใช่ตามสุนนะนบีเนี่ยแม้ว่าจะมีแม่น้ำไหลอยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณต้องตามสุนนะเนี่ยคุณก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ใช่ว่าโอ้โหสังเกตไหมเด็กเอเชียเราอาบน้ำละหมาดทีเปิดก๊อกกันคือเราเปิดก๊อกเนี่ยนะครับแล้วบางคนเนี่ยเหนียดอาบน้ำละหมาดเนี่ยน้ำลงไปเจ็ดแปดมุดแล้วนะยังไม่เริ่มล้างมือเลยนะแล้วไหนจะล้างมือเสร็จเห็นไหมบางคนเนี่ยแค่จะเช็ดศีรษะเนี่ยเอาน้ำใส่มือเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทิ้งแค่เช็ดศีรษะเราใช้น้ำเป็นมุดหนึ่งแล้วอ่ะแต่นบีเนี่ยคือแตะนิดเดียวนะครับแล้วก็แถมมีการประหยัดคือนบีประหยัดแบบไหนครับประหยัดแบบขนาดน้ำเปียกฝ่ามือเนี่ยนบียังเช็ดได้ทั้งศีรษะและเข้าหูด้วยนะเพราะตามสุนนะเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ใช่มือเต็มอย่างนี้นะฮะบางคนเวลาเช็ดศีรษะเต็มมืออย่างนี้ใช่ไหมครับคือนิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยโดนผมหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ลูบกลับแต่นบีทำไงครับนบีเนี่ยใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะในการลูบไปฝั่งด้านหน้านี้แล้วก็ฝั่งด้านหลังลูบกลับลูบไปอย่างนี้ถึงท้ายทอยแล้วลูบกลับมานิ้วโป้งนิ้วชี้ยังไม่โดนใช้เลยนะฮะไปทำอะไรครับเช็ดหูเพราะฉะนั้นมือเปียกหนึ่งมือเนี่ยนบีเช็ดได้ทั้งไปกลับแล้วก็หูทั้งหน้าแล้วก็หลังใบหูนี่คืออิกติซอดบิลมะนะจำไว้นะครับใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเป็นสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องรอให้ใครมาบอกนะครับ
ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราอาบน้ำละหมาดใช้น้ำแก้วเดียวดูผมว่าเดี๋ยววิชาฟิกเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ชุกศทำให้ดูแกน่าจะเคยเรียนมาแบบนี้แหละนะครับ น่าจะเคยผ่านวิชานี้มาแล้วนะครับลองทำดูนะแล้วสนุกโอ้โหลองทำมันท้าทายความสามารถมากถูกันนี่แบบนะน้ำแทบจะไม่หยดถึงพื้นนะครับหมดเลยแก้วนึงลองไปหาดู YouTube ก็ได้นะครับว่าการอาบน้ำละหมาดโดยใช้น้ำแค่มุดเดียวเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ ข้อ10นะครับศอลาตุรอกอาตัยนีบะดัลวุดูคือการละหมาดสุนัต2รอกอาตหลังการอาบน้ำละหมาดจริงๆผมว่านะถ้าหากว่าเราเอาสุนนะที่เราหลงลืมๆเนี่ยแค่10ข้อเนี่ยเอาเวลามาทำแค่10ข้อเนี่ยก็ได้ผลบุญเยอะเลยนะใช่ไหมแทบจะต้องไม่มีเวลาไปทะเลาะกันเรื่องอื่นเลยไม่ต้องเถียงกันเลยนะแล้วนี่ไม่มีคิลาสเลยนะนี่เอามาเนี่ยหะดีษมุตตะฟุดอะไรที่หมดเลยนะบุคฮารีมุสลิมหมดเลยนะไม่ต้องทะเลาะอะไรจะย่อไม่ย่อไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเนี่ยนี่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องตื่นมาละหมาดละหมาดตะฮัจญุดตื่นมาอาบน้ำละหมาดที่ถูกใช้น้ำให้ประหยัดผมว่าเราไม่ต้องมีเวลามานั่งเถียงให้เรื่องเยอะเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเรื่องศอลาตุรอกอาตัยบะดัลวุดูนะครับคือการอาบการละหมาดสุนัต2รอกอาตบะดัลวุดูหลังอาบน้ำละหมาดนะครับท่านนบีบอกว่ามันยะตะวัดดอนะฮ์วะวุดูอีฮาซาใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดเหมือนการอาบน้ำละหมาดของฉันเนี่ยซุมมะศอลารอกอาตัยแล้วก็อาบน้ำละหมาดลายุฮัดดิซุฟีฮิมานัฟซุนะโดยที่ละหมาดอย่างดีนะครับไม่มีวิสวาสเลยนะครับกูพิรอละหุมมาตะกาตะมามินซัมบีนะเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปต่างๆที่เขาทำที่ผิดผ่านมาถ้าเราอาบน้ำละหมาดทุกวันนี้เราอาบน้ำละหมาดวันละกี่ครั้งอย่างน้อยอย่างน้อยห้าครั้งทุกวันเวลาละหมาดใช่ไหมครับนี่ยังไม่รวมละหมาดก่อนนอนด้วยอาบน้ำละหมาดก่อนนอนด้วยนะครับนะฮะถ้าหากว่าเราอาบมาละหมาดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาละหมาดสุนัตสองรอกอัตทำของเราเลยนะครับไม่ต้องรอให้ใครเรียกไม่ต้องรอให้ใครบอกเพราะนี่เป็นเรื่องของตัวเราเท่านั้นเลยนะฮะเนี่ยผมมาหาข้อมูลเพื่อนเนี่ยผมยังคิดต่อไปนี้ทำบ้างดีกว่าทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดสองรอกอัตแป๊บเดียวเองนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหเราสะสมผลบุญอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับไม่ต้องไปทำเรื่องไม่ต้องไปกังวลจะทำเรื่องใหญ่ๆแล้วเอาเรื่องเล็กๆนี่ก่อนนะครับนะเพราะนั้นหาว่าใครทำได้ทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดและมาละหมาดสุนัตสองรอกอัตนะครับเป็นสุนัตหลังวุฎูทำให้ได้นะครับ ต่อไปข้อ11นะครับสุนนะข้อ11ที่เราหลงลืมกันรู้จะได้ถึง20น่าจะได้สัก30ข้อพยายามนะแต่มี100ข้อเนี่ยเตรียมมา100ข้อนะครับอัตตัรดีดมะอัลมุอัซซินซุมมัศศอลาอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือการกล่าวตามมุอัซซินอันนี้ก็เป็นสุนนะที่เราลืมเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เวลาเข้าอาซานเรารับอาซานกันไหมรับบ้างไม่รับบ้างบางทีกำลังคุยอยู่ที่กำลังทำธุระอยู่รู้แต่ว่าเขาอาซานแล้วเขาเรียกละหมาดแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเขาเน้นกันมากนะครับแต่สมัยหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นกันเพราะเรามีเรื่องอื่นมาแบ่งเวลาเราไปเยอะเวลาที่เขาอาซานกันเราเลยไม่ได้รับอาซานรับอาซานเป็นวักวักที่เขาอาซานนะอย่างเช่นเวลามุอัซซินเขาบอกอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เราก็ต้องรับว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮุอักบาร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 ใช่มั้ยฮะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะฮัยยะอะลัสศอลาห์แม่นึกว่าจะฮัยยะอะลัสศอลาห์ด้วยเก่งๆๆนะฮะละเฮารู้เนี่ยใช่มั้ยรู้แล้วทํามั้ยมีบ้างลืมบ้างเพราะนั้นตอนนี้ไม่ลืมนะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอาซานจะเป็นอาซานเวลาไหนก็แล้วแต่เรากล่าวรับอาซานในทุกๆวรรคที่มุอัซซินเขาอาซานนะครับนี่คือซุนนะห์อย่างหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าอิซาซะมิอตุมมุอัซซินฟะยะกูลูมิสลมายะกูลเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงมุอัซซินแล้วท่านทั้งหลายได้กล่าวเหมือนกับที่เขากล่าวซุมมะศอลลูอะลัยยะแล้วก็ศอลาวาตให้กับฉันฟะอินนะฮูมันศอลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนะฮะเมื่อท่านได้ยินเสียงมุอัซซินเขาอาซานแล้วกล่าวรับคำอาซานเหมือนกับที่เขากล่าวแล้วก็
ศอลาวาตให้กับฉันนี่พูดนะใครที่ศอลาวาตให้กับฉันฟะอินนะฮูมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่กล่าวศอลาวาตนบีใครก็ตามที่กล่าวศอลาวาตนบีนะครับอัลเลาะห์จะศอลาวาตให้กับเขาหรืออัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับเขา10เท่านะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรออัลเลาะห์จะศอลาวาตให้เขา10เท่าเพราะนั้นทุกครั้งที่เราศอลาวาตนบีทุกครั้งที่เราได้ยินใครพูดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างเช่นผมพูดว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็นั่งฟังอยู่แล้วก็บอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่มีใครพูดถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้มันติดปากให้มันติดปากอยู่ด้วยนะครับใครก็ตามที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ศ็อลาวาตให้กับฉันเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรออัลเลาะห์จะให้กับเขา10เท่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกครั้งที่มีใครกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้10 เท่านะสั่งสมความดีโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยนะครับثم يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت من قال ذلك حل حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم นะครับใครก็ตามที่กล่าวดุอารับอาซานแบบเนี้ยนะดุอารับอาซานท่านก็ได้ไหมครับอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดะอ์วะติตามะฮ์เนี่ยดุอาเนี่ยแหละครับดุอาเนี่ยที่เราท่องกันที่เราอ่านหลังอาซานเนี่ยจะเป็นดุอาที่ทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่เรากำลังว้าวุ่นวันที่เรากำลังบอกวุ่นวายว่ามีใครช่วยเหลือเราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนี้ยมันจะเป็นตัวการันตีว่าอ๋อทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงอาซานเรากล่าวรับคำแบบนี้เราสวดให้กับท่านนบีแบบนี้เราจะได้รับสิทธิ์ในการชะฟาอะห์จากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อ12นะครับอัลอิกซารมินัสซิวากอัลอิกซารมินัสซิวากแปลว่าอะไรครับเอาแปลหน่อยอิกซารแปลว่าอะไรอิกซารอิกซารกะซุรกะซีรกะซีรแปลว่าอะไรมากกะบีรใหญ่นี่กะซีรมากอิกซารแปลว่าทำให้มากนะอิกซาดแปลว่าทำให้กะซีรนะอย่างเช่นอิกบาดทำให้กะบีรนะอิกซาดทำให้กะซีรก็ถือคำทำให้มากอิกซาดมินัสซิวากซิวากคืออะไรครับโอ้เดี๋ยวก็กินแพะต่อนะอัลอิกซาดมินัสซิวากคือการแปลงฟันให้มากๆบ่อยๆจากอบูฮุเรอะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอูลาอันอัชุกกะอะลาอุมมะตีละอามัตตุฮุมบิซิวาคเอ็นดะกุลลีซอลาตินนะฮะท่านนบีบอกว่าไงครับบอกว่าหากว่าฉันไม่กลัวว่ามันจะเป็นการลำบากกับประชาชาติของฉันเนี่ยฉันจะให้พวกเขาเนี่ยแปลงฟันทุกครั้งที่จะละหมาดนบีไม่ได้สั่งแบบนั้นแต่นบีบอกว่าถ้ากลัวว่ามันจะไม่เป็นการลำบากเกินไปจะสั่งเลยท่านนบีพูดสำนวนนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่านบีอยากให้ทำมันแบบเดียวกับสำนวนที่นบีพูดว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ปีหน้าฉันจะถือศีลอดวันที่9มุฮัรรอมมาแหละนะฮะนบียังไม่ได้ถือหรอกแต่นบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ปีหน้าฉันถือแปลว่านบีอยากให้ทำเพราะนั้นการแปลงฟันทุกครั้งหลังทุกครั้งก่อนจะละหมาดเนี่ยถามว่าวาญิบไหมไม่ใช่วาญิบหรอกไม่จำเป็นลำบากแต่ถ้าไม่ลำบากนะอยากให้ทำนะถ้าไม่ลำบากอยากให้ทำดังนั้นการพกแปรงสีฟันเนี่ยของบรรดาสลัฟของบรรดาอุลามะเนี่ยจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำพกแปรงสีฟันแต่เราแปรงสีฟันเราอยู่ไหนครับแปรงสีฟันเราอยู่ในห้องน้ำอยู่ในบ้านนะวันไหนเราไปนอนบ้านเพื่อนเราก็ไม่ได้แปรงหรือยืมแปรงเพื่อนแฝแปรงนะแต่ว่าอุลามะเนี่ยเขาพกแปรงสีฟันด้วยกับตัวนะครับบางทีเขาพกสีวักไม้ข่อยซึ่งไม้ข่อยเนี่ยมันจะเบาหน่อยมันจะถนอมเหงือกกว่าไอแปรงสีฟันที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับมันจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็ใครที่ใช้ไม้ข่อยประจำเนี่ยจะไม่มีคราบหินปูนติดที่ฟันนะครับเพราะว่าไอสารในไม้ข่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายหินปูนนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าใครมีโอกาสนะครับ
ใครเจอช่วยซื้อมาฝากผมด้วยผมหมดละนะครับหายไปละนะฮะก็ตั้งแต่อ่านทันทีที่อยากจะพกซีวากแบบเมื่อก่อนพกติดตัวไว้เลยนะฮะคือเรามองเราเป็นภาพที่ขัดตาใช่ไหมอย่างสมมติบางทีเราเห็นอาหรับมาบ้านเราเนี่ยมุอัซซินเขาอิกามะฮ์กอดะกอมะติศอลาตุกอดะกอมไอ้วะนี่ยังงี้อยู่เลยยังแปรงฟันอยู่เลยเพราะเขายึดถือตามซุนนะห์นี่ไงใช่ไหมครับพอแปรงเสร็จเขาใส่กระเป๋าเก็บละหมาดเขาก็จะทำตามซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราถ้าหากว่าเราไม่สะดวกใจเรากลัวโอ้โหมันจะเป็นการบ้านเราอาจจะมองไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเราก็พกไว้ในกระเป๋าทำงานเราพกไว้ในกระเป๋าเก็บของเรานะครับหรืออย่างน้อยๆเราก็เวลาที่เราอ่านละหมาดนะครับไอ้นิ้วถูที่เหงือกถูที่ฟันหน่อยนะครับอัลอิกซาร์มินัสซิวากนะฮะท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่ลำบากเกินไปอยากให้แปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดจะไปละหมาดกามาอันมินัสซุนนะและก็นอกเหนือจากนี้นะครับอัสซิวากอินัลอิสติกอสมินันนอมการแปรงฟันตอนตื่นนอนอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอะไรฮะวะอินดัลวูดูทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดวะอินดัตตะกีริรออิฮะติลฟัมและทุกครั้งที่ปากมีกลิ่นทุกวันนี้เราก็เวลาปากมีกลิ่นทำไงครับเราอมยาอมนะเราเคี้ยวหมากฝรั่งหมากฝรั่งเนี่ยหาที่มีตาฮาลาลยากเลยนะหายากมากเวลาซื้อหมากฝรั่งดูด้วยตาฮาลาลมีเปล่าถ้าไม่มีอย่าไปซื้อมากินนะครับยาอมก็เหมือนกันนะฮะวะอินดะกิรอติลกุรอานและตอนที่อ่านกุรอานวะอินดะดุคูลินมันซิลและตอนที่เข้าบ้าน นบีแปรงฟันตอนเข้าบ้านนบีแปรงฟันตอนตื่นนอนตอนอาบน้ำละหมาดนะตอนจะอ่านกุรอานนะตอนที่มีกลิ่นรสูมีกลิ่นปากหรือทานอาหารที่มีกลิ่นนะฮะทานอาหารที่มีกระเทียมมีต้นหอมอย่างที่เราทานอะไรทานส้มตำใช่ไหมฮะมีกลิ่นปากเราแปรงฟันนะครับทุกครั้งที่ทานอะไรไปแล้วรู้สึกกลิ่นมีกลิ่นปากไอ้นี่ก็มีกลิ่นนะ กาแฟใช่ไหมฮะทานกาแฟไปแล้วเนี่ยพอกาแฟมันไปบวกกับน้ำลายบูดเนี่ยมันจะออกมาเปรี้ยวๆไงไม่รู้นะฮะเพราะนั้นเราทานกาแฟแปรงฟันด้วยเพราะกาแฟจะทำให้มีคราบที่ฟันนะกาแฟชาเนี่ยมีคราบที่ฟันแปรงฟันด้วยที่น่ารักคือนบีเนี่ยแปรงฟันตอนเข้าบ้านเพราะว่านบีเนี่ยแคร์คนที่บ้านนะฮะนบีไม่ได้แคร์คนนอกบ้านอย่างเดียวนบีแคร์คนที่บ้านเพราะนั้นไม่ใช่บางแคร์ที่ใครบอกบางแคร์นะฮะนบีแปรงฟันตอนเข้าบ้านแปลว่าอะไรครับเวลาอยู่กับภรรยานบีต้องมีกลิ่นปากที่สะอาดเพราะว่าอยู่กับภรรยานบีไม่ได้อยู่ห่างๆกันอย่างเรานี่พอเข้าบ้านเราก็มุมนึงเมียก็มุมนึงใช่ไหมฮะแต่นบีเนี่ยคือแปลว่าอะไรแปลว่านบีเนี่ยเวลาเข้าบ้านเนี่ยปากนบีจะอยู่ใกล้ปากเมียคือหมายถึงว่าเขาคุยกันใกล้ไงเขาคุยกันใกล้ๆเขากระซิบกันข้างๆหูเขาไม่ตะโกนเอ้ยแม่เอาผ้าขาวม้ามาให้หน่อยไม่ใช่เขาจะคุยกันข้างๆหูคุยกันใกล้ๆนะเพราะนั้นเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นปากนะนบีจะระมัดระวังมากแม้แต่ตอนเข้าบ้านนะครับนะดูกะยะนะฮะเรียนรู้ไว้นะครับข้อ13อัตตะบกีรอิลัลมัสยิดนะครับอัตตะบกีรเมื่อกี้เราใช้คำว่าตักบีรนะตักบีรแปลว่าอะไรครับคือการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรแต่นี่มันสับกันระหว่างบากับกาฟตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรแต่อันนี้คือตะบกีรตะบกีรแปลว่าเนิ่นๆนะมุบักกิรนะมาแต่เนิ่นๆตะบกีรอิลันมัสยิดคือการไปมัสยิดแต่เนิ่นๆนะฮะจากท่านอบูฮุยเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาวยะอ์ลามูนะมาฟิตตะฮญีรซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่าตะบกีรลัสตะบกูอิไลฮินะครับท่านนบีบอกว่าหากว่าพวกเขารู้ว่าการไปรอละหมาดที่มัสยิดตั้งแต่ต้นๆของเวลาไปจองแถวหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยพวกเขาจะแย่งกันไปนบีพูดไปแค่นี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราไปละหมาดมัสยิดกันตอนไหนครับตอนที่อิหม่ามใกล้จะลงแล้วนะฮะถ้าอิหม่ามยังไม่ขึ้นคุตบะห์ที่2เนี่ยเรายังนั่งอยู่ข้างนอกอยู่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรารู้ว่าที่สุเราะห์เนี่ยอิหม่ามเขาคุตบะห์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราก็บอกงั้นเดี๋ยวเราออกจากบ้านสักเที่ยงครึ่งแล้วกัน
นะไปถึงก็บ่ายโมงพอดีได้เวลาละหมาดพอดีเราไม่ไปเอาสุนัตอะไรเลยเราไม่ไปฟังคุตบะอะไรเลยเราไปละหมาดอย่างเดียวเอาฟัดดูอย่างเดียวหรือละหมาดให้เวลาก็ตามนะฮะการตะบะกีรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสุนนะที่ควรจะกระทำคือการไปอยู่รอละหมาดตั้งแต่เนิ่นๆคือการไปแย่งซอฟหน้าการไปนั่งซอฟข้างหน้าที่อยู่ตรงหลังอิหม่ามนะฮะตอนนั้นคือเราดอของทุกมัสยิดนะครับอย่างเราไปมะดีนะห์เราจะไปแยกตรงเราดอใช่ไหมฮะเราไปมักกะเราก็จะไปอยู่ตรงรางทองไอ้ตรงประตูนะแต่ว่าถ้ามัสยิดของเราเนี่ยหลังอิหม่ามก็คือเราดอของเรานะครับเป็นที่ที่เราควรจะต้องไปแย่งกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนแก่ๆเข้าไปแล้วเราไปนั่งข้างหลังเราเข้าตอนที่เขาอิกอมัดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อต่อมานะครับอัซฮาบอิลัลมัสยิดมาชียันนะฮะเป็นซุนนะห์อีกอย่างนึงนะครับคือการเดินทางการเดินไปละหมาดเดินเท้าการไปละหมาดด้วยการเดินไปนะที่นบีทำอย่างนี้เพราะว่ามัสยิดใกล้บ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ในชุมชนที่มีมัสยิดที่เราสามารถอยู่ในวิสัยที่เดินไปได้นะฮะนอกจากว่าเราอยู่ในเมืองที่เดินไม่ได้ต้องนั่งรถไปก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าซุนนะห์อย่างหนึ่งคือการอัซฮาบอิลัลมัสยิดมาชียันนะครับคือการไปมัสยิดด้วยการเดินไปนะครับท่านรอสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลาอะดุลลุกุมอะลามายัมฮุลลอฮุบิฮิลคอฏอยาวะยัรฟะอุบิฮิดดะเราะญาตฉันจะบอกอะไรให้ไหมถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดโทษแล้วก็ยกดะเราะญาตยกฐานะกอลูบัลลายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าหามิได้พวกเราอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรนบีบอกว่าอิสบากุลวุดูอะลัลมะการิหนึ่งก็คืออิสบากไม่และอิสบากุลวุดูอะไรครับอาบน้ำละหมาดถูให้เยอะๆถูให้สะอาดถูให้เกินขอบเขตที่ควรจะถูนะครับอิสบากุลวุดูอะลัลมะการิถึงแม้ว่าจะอยู่ในหน้าหนาวที่หนาวเหน็บนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในยากในความยากลำบากน้ำจะเย็นเจี๊ยบจะหนาวเหน็บอิสบากุลวุดูวะกัสรตุลคอตอยาอิลัลมะซาจิดและการมีฝีเท้าจำนวนมากๆนะครับไปที่มัสยิดคือเดินไปในมัสยิดโดยก้าวหลายๆก้าวนะครับวันติซารุสซอลาติบาดัสซอลาและการละหมาดการรอละหมาดหลังจากละหมาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าพอละหมาดอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราใจจดจ่อเรารอที่จะละหมาดต่อในวักตูต่อไปหรือบางคนถ้ามีเวลาอย่างเช่นไปละหมาดมักริบที่มัสยิดเวลาระหว่างมักริบถึงอิชามันอาจจะมีแค่สักครึ่งชั่วโมงกว่าๆ45นาทีเราไม่ไปไหนละเราอยู่รอละหมาดอิชาเลยเนี่ยเค้าเรียกว่าอินติซารุสซอลาบาดัสซอลาการรอละหมาดหลังจากละหมาดนะรอละหมาดถัดไปหลังจากละหมาดอันนี้เสร็จอยู่ที่มัสยิดนั่งอ่านกุรอานนั่งซิกรุลลอฮ์นะครับฟาซาลิกมุรริบาตเนี่ยคือสิ่งที่นะเป็นการดำรงมั่นเป็นการคุมมั่นนะครับเป็นการยืนหยัดในหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ1อิสบากุลวุดูอ่านละหมาดอย่างดีเดินทับไปมัสยิดแล้วก็ไปรอละหมาดหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วนะครับนี่คือซุนนะห์อีกอย่างนึงที่เรามักจะไม่ทำกันนะครับข้อ15นะครับน่าจะได้อีกสัก 2-3 ข้อนะครับเลิก 4:00 นนะน้องง่วงกันละอิติยานุศอลาห์บิสกีนะตินวะบะกอรนะครับคือการไปละหมาดด้วยสกีนะวะบะกอรนะครับไปละหมาดอย่างสุขุมอย่างเรียบร้อยอย่างไม่รีบเร่งไม่วิ่งไปนะครับอิซาอุกีมะติศอลาฟะลาตะตูฮาตัสอานะวะตาวฮาตัมชูนะวะอะลัยกุมบิสกีนะฟะมาอะดรักตุมฟะศอลลูวะมาฟาตะกุมฟะอติมมูนะครับท่านอบูฮุยเราะห์รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อการละหมาดได้ถูกเรียกร้องเมื่ออิกอมัตเกิดขึ้นนะอิซาอุกีมะติศอลาเมื่อได้ยินเสียงอิกอมัตนะฮะฟะลาตะตูฮาตัสอูนอย่าเร่งฝีเท้าไปละหมาดอย่าวิ่งเข้าไปที่ละหมาดนะว่าตะฮาตัมชูนให้เดินไปตามปกติเดินแบบสงบไปตามปกติโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลาที่เราได้ยินเสียงอิกอมัตเราจะจ้ำอ้าวเลยใช่ไหมบางทีจะวิ่งเข้ามัสยิดนะครับบางทีก็จ้ำนะครับกลัวจะไม่ทันเรากลัวจะพลาดตักบีรกับอิหม่ามนะฮะแต่นบีบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงอิกอมัตเนี่ยไม่ต้องรีบวิ่งไปที่มัสยิดไม่ต้องรีบตามไปคือให้เดินไปตามปกติ
ให้เดินแบบสกีนะเดินแบบสงบไปตามปกติอย่างที่เราเคยเดินฟามาอัตรักตุมฟาซอลูทันแค่ไหนแค่นั้นฟามาฟาตะกุมฟาติมูถ้าไม่ทันอะไรก็ทำให้เสร็จไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหต้องรีบไปนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวนี้สุราบางสุรานี่แทบจะจอดรถไม่เสร็จนะครับไปเจอแล้วนะบางทีเขามาช้าใช่ไหมเขาหาที่จอดไม่ทันแล้วเขาจอดขวางเลยแล้วรีบขึ้นไปละหมาดวิ่งขึ้นไปเลยนะก็ดีว่ารีบไปให้ทันแต่ว่าเวลาละหมาดเสร็จแล้วให้รีบมาขยับรถหน่อย ไม่ใช่ไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับบางทีลืมไงลืมจอดรถขวางไว้แล้วขึ้นไปละหมาดพอลงมาปุ๊บไปหาอะไรกินเพลินเลยนะครับไอ้คนที่รอไปอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นการไปละหมาดแบบสกีนะโอเวอร์คอร์สนะครับแบบสงบเสงี่ยมไม่รีบเร่งไม่จ้ำอ้าวไม่ต้องวิ่งไปทันแค่ไหนแค่นั้นไอ้ที่ไม่ทันก็มัสบุ๊กไปนะครับมีบอกอย่างนั้นนะครับข้อ16นะครับอัดดูอาอินดาดูคูลินมัสยิดวัลคูรูจิมินหูนะครับคือการกล่าวดูอาทั้งเข้าและออกมัสยิดได้ไหมครับดูอาเข้ามัสยิดอ่านได้ไหมครับข้างหลังดูอาเข้ามัสยิดอ่านยังไงครับแล้วออกแล้วครับอัสอาลูกามินฟัตติกาแล้วอ่านไหมอ่านนะดีมากครับดีมากดีมากนะก็เป็นสุนนะห์ให้เราให้อ่านทุกครั้งนะครับสังเกตไหมครับเวลาเข้ากับเวลาออกเนี่ยดูอาจะไม่เหมือนกันสังเกตไหมตอนเข้ามัสยิดกับตอนออกจากมัสยิดเนี่ยดูอาไม่เหมือนกันอ่านดูอาไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ไหมตอนเข้าว่าไงนะอัลลอฮุมัฟตาฮลีอับวาบะเราะห์มะติกะโอ้ล้อขอพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาให้กับฉันนะแสดงว่าเราเข้าไปละหมาดเนี่ยเราไปหาความเมตตาเมื่อเข้าไปในมัสยิดเนี่ยไปขอความเมตตาไปรับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดของเราเนี่ยคือช่องทางในการที่เราจะรับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเวลาออกบอกว่าไงครับอัสอาลูกามินฟัตลิกะออกไปหาเวลาออกจากมัสยิดเนี่ยออกไปหาริสกีออกไปทำภารกิจหน้าที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยได้เพิ่มพูนได้ให้ฟาดีรัตให้กับความให้ประเสริฐกับเรานะฮะฉันแสวงหาอัสอาลูกามินฟัตลิกะฉันแสวงหาความอะไรนะครับความร่ำรวยความอะไรต่างๆที่พระองค์จะให้กับฉันแปลว่าอะไรตอนที่เข้ามาในมัสยิดเนี่ยคือมาขอความเมตตามาทำอิบาดะห์ตอนออกไปเนี่ยคือออกไปทำภารกิจออกไปทำมาหากินนะออกไปทำสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานก็ขอฟะดีละนะครับนะฮะนี่คือความละเอียดอ่อนของซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่จริงแล้วก่อนออกไปก็ขอเมตตาได้แต่ว่าให้รู้ว่าเอ้ยถ้าเข้ามาในมัสยิดเนี่ยคุณมาตั้งใจขอความเมตตานะอัลลอฮ์จะได้เมตตานะมาลาอิกะห์มาเอาปีกมาล้อมพวกเรานะที่เราอยู่ในมัสยิดเวลาออกไปเนี่ยก็ไปขอฟะดีละนะขอไปขอสิ่งที่เป็นการเพิ่มพูนความร่ำรวยปัจจัยยังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะครับข้อ17นะครับอัสลาตุอิลัสุตรออันนี้สำคัญมากนะครับการละหมาดโดยมีสุตรอวางอยู่ข้างหน้าสุนนะนบีนะครับเราไม่ค่อยทำกันนะฮะสุนนะนบีเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครมาเดินตัดหน้าเราถูกไหมฮะหากว่าเรากำลังละหมาดอยู่แล้วมีใครมาเดินตัดหน้าเราเนี่ยให้เรากั้นได้ถูกไหมกั้นได้ถึงแม้ว่าจะต้องฆ่ากันนะครับมีสมมติว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ต้องส่งไปให้ใครแปลนะครับคำว่าฆ่ากันเนี่ยแปลกันเองก็ได้นะครับคือถ้าหากว่าเราดึงเขาไม่ได้เนี่ยให้ดึงไว้อย่าให้เขาขวางอย่าให้เขาผ่านหน้าเราไปนะครับก็คือกันเขาไว้นั้นสุนนะอย่างหนึ่งที่จะให้เขารู้ว่าเขาผ่านหน้าเราไม่ได้คือให้วางสุตรอคืออะไรนะครับจากท่านมูซาบินตอลฮาบินอบีนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฎออะฮะดุกุมบัยนะยะดายฮิมิสละมุอัคเราะติรเราะฮิลฟะยุศอลลิวะลายุบาลีมันมัรรวะรออะซาลิกนะครับท่านนบีบอกว่าหากว่าละหมาดแล้วเอาอะไรสักอย่างนึงวางไว้ข้างหน้าเป็นสุตรอแปลว่าที่กั้นเขตเป็นเขตของเรานะครับสุตรอเนี่ยไม่ได้วางไกลมากนะครับคือวางแค่ประมาณระยะของผ้าเซดานนะฮะก็คือ
พื้นที่ที่เราจะสยูดเนี่ยแหละแค่ศีรษะเราเนี่ยแล้วที่เรารุกวะไปจะสยูดไปเนี่ยคือแค่นั้นนะฮะทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยให้หาสุตรอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแล้วจะเป็นที่ลานกว้างจะเป็นที่ระหว่างเดินทางแม้แต่ในมัสยิดนะครับให้เราเนี่ยเข้าใกล้สุตรอนะซึ่งหะดีษบอกว่าอีซาวะฎออะฮะดุกุมบัยนะยะดัยฮิมิสละมุอัคิเราะติรอฮิลคำว่ามุอัคิเราะตุรอฮิลเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกไม้อัคิเราะติคือไม้ที่เขาเอามาปักตรงอานที่เขาขี่อูฐน่ะเดี๋ยวไปเปิดภาษาเดี๋ยวมันเคยขี่อูฐใช่ไหมหรือว่าเคยแบบเวลาไปเที่ยวขี่อูฐน่ะมันจะมีที่เขาให้จับเนี่ยตรงอานมันน่ะจะมีไม้ขึ้นยาวขึ้นมาเนี่ยเขาให้จับเนี่ยอานตรงเนี้ยคือไม้เขาเรียกว่าอัคิเราะติรอฮิลคือสำหรับจับเวลามันคืออูฐเวลามันเดินสะเลสายมันโยกเยกขึ้นนุ่งขึ้นเนินเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจับตัวนี้ได้เนี่ยเราจะไม่หล่นแต่ถ้าปล่อยตัวนี้เมื่อไหร่หล่นนะครับจับตัวเนี้ยมูอัคิเราะติรอฮิลนะครับเขาบอกว่านบีบอกว่าให้มีสุตรอเนี่ยเหมือนกับมูอัคิเราะติรอฮิลเนี่ยแล้วก็ละหมาดไปที่ละหมาดโดยที่มีไอ้นี่ขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจแล้วว่าใครจะเดินผ่านหน้าของเรานั้นมารยาทของการละหมาดเนี่ยคนที่ไม่ได้ละหมาดเขาจะได้เดินผ่านหน้าเราได้หากเรามีสุตรอเขาจะได้รู้ขอบเขตของเราแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราละหมาดโดยที่เราไม่มีเลยเนี่ยคนที่จะเดินผ่านหน้าเราเขาก็ไม่รู้ว่าขอบเขตเราแค่ไหนนะครับเขาก็จะตกมามีบาปกับการเดินผ่านหน้าเราด้วยนะครับดังนั้นให้เราหาที่เป็นสุตรออย่างเช่นถ้าหากว่าเข้ามาในมัสยิดเนี่ยนะครับก็ให้เดินมาชนฝานี่เลยเพราะว่าเป็นสุตรอได้เลยนะครับไม่มีใครมาเดินผ่านหน้าเราหากว่าไม่มีเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาหาอะไรก็ได้ที่มันสูงๆหน่อยบางคนบอกว่าให้ใช้เส้นของซะญะดะห์ก็ได้แต่ว่าจากตัวบทหะดีษเนี่ยนะครับเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่ามันต้องสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเขาก็ไปดูว่าไอ้มุอัคิเราะตุรอฮิลเนี่ยมันมีความสูงแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่ามันสูงประมาณเศษ2ส่วน3ของศอกเศษ2ส่วน3ของศอกสุลุไซอะไรสุลุไซมิรฟักนะฮะอัสุตรอฮิยามายัจอัลฮุลมุซัลลีอามามะฮูฮัยนะศอลาอัสุตรอคือสิ่งที่คนละหมาดเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าเขาตอนละหมาดมิสลัจิดาตอย่างเช่นผนังอาวิลอมูดเสาอาวอยดิฮีหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่วะมุอัคิเราะตุรรอฮิลเอร์ติฟะซูลูไซซีระตักรีบันคือมีความสูงประมาณเศษ2ส่วน3ของศอกก็คือประมาณแค่นี้ฟุตหนึ่งอ่ะนะหรือบางคนไม่มีอะไรก็หยิบหมวกมาวางเพราะว่าถ้าหากว่าระหว่างใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกอ่ะมันไม่ทำให้ละหมาดซอไม่ซอใช่ไหมครับสมมติไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะฮะเอาหมวกแต่ถอดหมวกมาวางเป็นสุตรออย่างน้อยมันก็มีความสูงนะครับวางให้มันให้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้เขตเราแล้วเราก็ละหมาดไปสุตรอเป็นซุนนะที่คนมักจะหลงลืมคนมักจะไม่ให้ความสำคัญนะครับหาอะไรก็ได้ที่เป็นสูงสูงหน่อยนะครับไม้เจอละฮานี่สิเอาละฮามาตั้งนะครับเรื่อยก็แล้วแต่นะครับบางคนเอากระเป๋ามาตั้งนะขอให้มีสุตรอนะครับคือการละหมาดไปอย่างสุตรอคือให้มีสุตรอขวางอยู่ข้างหน้าเราในตอนที่เราละหมาดแต่ทีนี้พอเราละหมาดญะมาอะห์เราไม่ต้องมีสุตรอแล้วเพราะคนที่ต้องมีสุตรอคืออิหม่ามคนเดียวนะอย่างเช่นละหมาดอีดอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอาโพเดียมมาตั้งเป็นสุตรอของอิหม่ามใช่ไหมครับสุตรอของคนที่เหลือก็คืออิหม่ามนะนั้นอิหม่ามคนเดียวตั้งสุตรอแล้วมามุมก็มาต่อหลังอิหม่ามเนี่ยเป็นสุตรอของแต่ละคนหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวละหมาดที่ทะเลทรายละหมาดที่สนามบอลนะฮะหาได้มากั้นสุตรอหาได้ไม่ได้เลยถอดรองเท้ามาตั้งเป็นสุตรอก็ได้ครับขอให้รองเท้าสะอาดกันแล้วกันนะครับข้อน่าจะสุดท้ายนะได้18ข้อนะฟ้าข้อ18นะฮะอัลอิกอะบัยนะซัจญะตัยนนะครับอิกอะคืออะไรจากท่านอบีซุเบรอันนะฮูซะมีอะตอวูซันยะกูลนะครับซุเบรบอกฉันได้ยินตอวูสกล่าวว่ากุนนาลิบนีอับบาสเราได้กล่าวกับนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ฟีอิกนาอัลลินกอดามัยอัลลันกอดามัยนะครับถามท่านอิบนุอับบาสว่าอิกอาคืออิกอาเนี่ยมันทำได้ไหมเป็นสุนนะไหมนะครับเป็นสุนนะหรือเปล่าฟะกอละอิบนุอับบาสฮิยะซุนนะฟะกุลนะละฮูอินนะฮูลันรอฮูฟะยะอุลบิริจลีนะครับเราเหมือนกับมันจะทำให้อะไรทำให้เท้าแข็งอะไรสักอย่างนะกอบนบัสบอกว่าบัลฮิยะซุนนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอิบนุอับบาสบอกมันเป็นซุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราคงอยากรู้ว่าอิกอาคืออะไรใช่ไหมครับฮุวะนัสบุลกอดามัยนี่วัลยูลุสอัลอักบัยนะครับก็คือการชันเท้าขึ้น2ข้างแล้วก็นั่งทับที่ส้นนะฮะวะยะกูนุซาลิกะฮีนันยูลุสไบนัสจะตายทำแบบเนี้ยตอนระหว่างสุญูดทำได้นะคือเป็นสุนนะทำได้แต่ว่าสุนนะนบีที่ใกล้เคียงก็คือการนั่งใช่ไหมฮะนั่งชันเท้าข้างหนึ่งแล้วก็เท้าซ้ายรองก้นใช่ไหมครับแต่ว่านั่งแบบนี้นั่งได้คือเขามีความสงสัยก็ว่ามันทำได้ไหมแบบเนี้ยนะครับไปถามอิบนุอับบาสบอกว่าทำได้เป็นสุนนะดังนั้นถ้าหากว่าเราจะนั่งระหว่างสองสุญูดแล้วเรามีปัญหาเรื่องนะฮะก็เป็นเขาเรียกอีกอาร์นะครับในภาวะของบางคนที่นั่งลำบากบางคนใส่รองเท้าบางคนใส่รองเท้าละหมาดแล้วมันนั่งแบบนั้นไม่ได้นะครับก็อย่างเงี้ยอนุโลมได้บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะอนุโลมได้นะครับข้อ19นะครับไอ้ครบ20ข้อแล้วกันนะฮะข้อ19อัตตะวัรุกฟิตตะชะฮุดอัสซานีนะฮะก็ท่านอบีฮาบิดอัสซาอิดีนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาจัลลาซาฟิรกอติลอาคิเราะห์กัดดะมาริจละฮุลยุสรอวะนัสบัลอุคราวะกออดะอะลามิกอะดะตินะครับคือการตะวัรุกคืออะไรครับคือการนั่งตะวัรุกนั่งเป็นมั้ยนั่งตะวัรุกคือการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยให้เอาเท้าซ้ายนำมาข้างหน้าหน่อยนึงก็คือขยับมาข้างหน้าไม่นั่งทับเท้าซ้ายแล้วก็เอาก้นแนบกับพื้นที่นั่งนะครับเท้าฝ่าเท้าขวายันพื้นนะฝ่าเท้าขวายันพื้นแล้วก็ก้นแนบก็คือเราทำอยู่แล้วคือนั่งก้นแนบแต่ปัญหาคือเรามักจะลืมกันนะครับด้วยน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าขี้เกียจพอทำแล้วมันเจ็บเข่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะไม่ค่อยตะวัดรุกกันเราก็นั่งตะชะฮุดครั้งที่2กับครั้งที่3นี่เหมือนกันนะใครจะเป็นแบบให้ดูไหมฮะใครทำดูไหมตะวัดรุกทำไงครับทำไงฮะตะวัดรุกก็คือการนั่งให้ก้นแนบนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายนั่งก้นแนบถูกไหมฮะเราไม่เอาเท้าซ้ายมารองก้นเราเอาเท้าซ้ายหลบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็แนบก้นแนบกับพื้นนี่เป็นสุนนะอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ทำกันนะครับข้อ20นะครับข้อสุดท้ายนะฮะอักอิกซาร์มินัดดูอากอบลัตตัสลีมการกล่าวดูอามากๆก่อนที่จะให้สลามนะครับก็เป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะฮะท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วบอกว่าอิลาอันกอลาซุมมะลียะตะไคร์มินัดดุอาอะจะบะฮูอิลัยฮิฟะยะดออูนะครับในการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายก่อนให้สลามเนี่ยนะครับให้อ่านดุอาให้มากๆดุอาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะอ่านเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตะชะฮุดเราก็อัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุดุลลอฮ์แล้วก็ศอลาตนบีใช่มั้ยครับแล้วก็ให้ดุอาต่างๆเพราะนั้นให้เราท่องดุอาก่อนให้สลามเนี่ยได้หลายต้นนะครับแล้วอ่านเยอะๆเท่าที่เราจะพอจะมีเวลาการอ่านดุอามากๆก่อนให้สลามถือเป็นซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วดุอาเนี่ยมีหลายต้นมากนะครับมีหลายต้นมากก็ไปลองไปขอลองไปหากันดูนะครับอ่านท่องจำให้ได้สัก 2-3 ต้นอ่านสลับไปสลับมาก็ได้หรืออ่านให้ครบทั้ง3ต้น4ต้นที่เราท่องก็ได้นะเพราะถือเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งในการขอดุอาให้มากๆก่อนให้สลามนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่ารีบให้สลามถ้ามีเวลานั่งตะชะฮุดนานๆแล้วขอดุอาให้มากๆดุอาเท่าที่เราท่องจำได้นะครับนี่ก็คือซุนนะห์นบีข้อ1นะครับที่เรามักจะหลงลืมและไม่ทำกันนะครับนี่ก็คือวันนี้ได้20ข้อนะครับเตรียมมา100ข้อเดี๋ยวมีโอกาสครั้งต่อไปนะฮะอาจจะมาเพิ่มเติมให้ในภายหลังนะครับหรือได้ส่งให้ทีมงานแล้วไปแปลกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราได้เพียงแค่20ข้อนะครับเท่าที่เวลาจะมีเดี๋ยวให้ครบร้อยอินชาอัลเลาะห์ให้ครบร้อยนะครับก็คงจะ
ช้เวลากับน้องๆเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคงจะง่วงกันแล้วเดี๋ยวก็อากูลกาลีฮาซาวาสซอฮอลอดีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลซัมบินฟัสตัฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู